่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนขณะที่ต้องจับตาการเปิดใจพูดคุยส่งท้ายรัฐบาลทหารก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณอาราดาชื่นรุ่งค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมด้วยพลเอกวิลาสอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามาร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่โดยนายกรัฐมนตรีจะพูดคุยเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกำหนดการให้กับสื่อมวลชนว่าในเวลา 11:30 นถึง 13:30 นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางมารับประทานอาหารกลางวันและพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลโดยที่ผ่านมาถือว่าเป็นธรรมเนียมที่นายกรัฐมนตรีจะจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสสำคัญต่างๆอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าจะมีการเปิดใจกับสื่อมวลชนอย่างไรก่อนที่จะอำลาในฐานะรัฐบาลทหารสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเต็มตัวหรือไม่อรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรค่ะยืนยันนะคะตอบแน่นอนสำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ย้ำทำงานทุกอย่างทำตามขั้นตอนของกฎหมายโปร่งใสขณะที่ไม่ตอบค่ะว่าคณะกรรมการสว.ได้เป็นสว.หรือไม่ไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ยืนยันว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการให้ทราบแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดเผยได้ในช่วงใดเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าให้คสช.เป็นผู้คัดเลือกและจะต้องมีการประชุมคสช.พร้อมย้ำถึงการทำงานทั้งหมดว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่หัวหน้าคสช.มอบหมายด้วยความโปร่งใสและไม่มีปัญหาอะไรตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการสรรหาสว.พร้อมทั้งยังปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีที่คณะกรรมการสรรหาสว.บางคนเข้าไปเป็นสว.ด้วยน้ำอ้อยขอขิงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุนะคะสำหรับชายที่ขับรถแท็กซี่นอนเสียชีวิตในรถในปั๊มน้ำมันราชบูรณะค่ะเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนพบชายนอนเสียชีวิตภายในรถบริเวณภายในปั๊มน้ำมันราชบูรณะ44จึงได้ประสานตำรวจสน.ราชบูรณะและแพทย์เข้าไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุเบื้องต้นค่ะพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ในปั๊มน้ำมันริมถนนราชบูรณะพบมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน1มม.กไก่9403กทม.จอดอยู่ในพื้นที่จอดรถของปั๊มน้ำมันตามปกติแต่เมื่อตรวจสอบภายในรถค่ะพบชายอายุประมาณ 40-50 ปีในลักษณะนอนเอนเบาะนอนหงายนะคะอยู่ที่นั่งคนขับโดยกระจกด้านหลังถูกเปิดไว้ทั้ง2บานขณะที่จากการสอบถามประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพบเห็นรถแท็กซี่คันดังกล่าวจอดอยู่ตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 น.จนถึงเวลาประมาณ 9:00 น.รถคันดังกล่าวยังคงจอดนิ่งจึงเดินเข้าไปสำรวจกระทั่งค่ะพบชายนอนนิ่งอยู่ภายในรถจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะและแพทย์เวรอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 12:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN